องทัพ บกไทยนะครับนำเครื่องยิงลูกระเบิดอัตจรร้อยยางแบบ M361 ATMM 120มมเนี่ยเข้าประจำการในกองพลทหารม้าที่1นะครับโดยวิธีการเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการยุทธวิธีเนี่ยของเหล่าทหารปืนใหญ่เหล่าทหารช่างเหล่าทหารสื่อสารนะครับของกองพลทหารม้าที่1ของทัพภาคที่3เนี่ยค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยปรากฏภาพเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมนะครับแบบอัตจรร้อยยาง M361 ATMM นะครับหรือย่อมาจาก Autonomous Truck Mounted Mortar นะครับจำนวน2ระบบนะครับก็คือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตจรร้อยยางแบบ M361 ATMM นะครับเกิดมาจากการบูรณาการประกอบระบบเครื่องยิงลูกระเบิดแบบสเปียร์120มมของบริษัท Elbit System อิสราเอลนะครับกับรถยนต์บรรทุกทาทา7154นะครับขนาด 2.5 ตันจากบริษัททาท่าจากอินเดียนะครับและถูกผลิตโดยโรงงานศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธนะครับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั่นเองนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมไทยในจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็มีปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ155มมนะครับแบบอัตจรร้อยยางแบบ M758 ATMG นะครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบปืนใหญ่อัตจร Atmos นะครับขนาด155มมนะครับของบริษัท Elbit System เหมือนกันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของกองทัพบกไทยที่ได้อาวุธสำคัญดีๆมาใช้นั่นเองนะครับ